ดาพรนางเอกน้ำดีขายฝีมือจนปังยิ่งอยู่ยิ่งปังครับสำหรับนักแสดงสาวมากความสามารถกรีนอักษดาพรสิริวัฒนกุลที่นาทีนี้ความปังของเธอถูกเรื่องลือไปทั่วประเทศกับฉายาใหม่นางร้ายเรียกเปลือกทุเรียนจากบทรำนำในละครแซ่บแห่งปีกระเช้าสีดาเส้นทางมายาของกรีนอักษดาพรกว่าจะมาเป็นนางเอกน้ำดีฝีมือหาจับยากในวันนี้เธอเริ่มต้นชีวิตในวงการบันเทิงด้วยการเข้าแข่งขันในรายการเรียลิตี้ประกวดร้องเพลงชื่อดังTrue Academy Fantasia ซีซั่น5และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่5ไปได้หลังจากนั้นเธอก็พาตนเองเข้าสู่สายอาชีพนักแสดงจนกระทั่งเข้าเซ็นสัญญาเข้าสู่ชายคาช่อง7 HD ครับผลงานแจ้งเกิดของกรีนกับบ้านหลังใหม่คือละครเรื่องหอบรักมาห่มป่าและได้ขึ้นแท่นนางเอกนครช่อง7ในละครเรื่องมายาสีมุกแต่ผลงานที่ทำให้แจ้งเกิดเธอสุดๆก็คือละครเรื่องคีตาโรกาที่รับบทนางเอก2คาแรคเตอร์ทั้งบทคุณหนูอ้าวแต่ใจและบทเด็กสาวติดยาเรื่องนี้ทำให้เธอได้รับคำชมอย่างล้นหลามกับการแสดงที่เข้าถึงบทบาทสุดๆครับอีกหนึ่งผลงานที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือละครเรื่องขมิ้นกับปูนที่ต้องยกให้เป็นผลงานมาสเตอร์พีซของเธอซึ่งทำให้กรีนได้ปลดล็อกตนเองกับการแสดงเธอตีบทจนแตกค่อยๆไล่ระดับอารมณ์ของตัวละครจากดีร้ายไปจนถึงบ้าคลั่งสุดๆซึ่งบทบาทนี้ทำให้เธอได้รับรางวัลตามมาอีกมากมายครับแต่หลังจากฝึกฝีมือสู่การเป็นนักแสดงตัวแม่แห่งวิกหมอชิตมาร่วม8ปีกรีนก็ได้ฝากผลงานสุดท้ายให้กับแฟนละครช่อง7กับละครเรื่องบ่วงสบายก่อนที่เธอจะตัดสินใจยุติสัญญากับต้นสังกัดเพื่อเริ่มต้นเส้นทางการเป็นนักแสดงอิสระซึ่งเธอได้ให้เหตุผลกับการตัดสินใจครั้งนี้ว่าเธอต้องการเพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจของเธอให้มากขึ้นเมื่อโบยบินออกจากช่อง7กรีนก็ยังคงไม่ทิ้งงานแสดงประเดิมผลงานแรกกับ 2CJกับซีรีส์เรื่องอันอักรีพอยชีช้ำกระลำพอยซึ่งกระแสจากซีรีส์เรื่องนี้ก็ไม่ได้คีเรนะครับอีกหนึ่งช่องที่จองคิวเธอตั้งแต่เธอก้าวออกจากช่อง7ก็คือช่องวัน31ที่คว้าตัวเธอมาร่วมงานทันทีกับละครเรื่องแก้วลืมคอนละครพีเรียดดราม่าแนวถนัดของเธอครับซึ่งเธอก็ตกแฟนละครช่องวันเอาไว้ได้อยู่หมัดกับฝีมือการแสดงบทบาทฝาแฝดของเธอครับเมื่อเรื่องแรกถูกใจแฟนละครช่องวันก็ผูกสัญญาต่อส่งสาวกรีนลงละครสุดแซ่บกระแสแรงอย่างเรื่องกระเช้าสีดาเรื่องนี้กรีนมารับบทร้ายเต็มตัวกับบทรำนำสาวรับใช้ที่ต้องถีบตนเองสู่ฐานะที่ดีขึ้นด้วยการเป็นเมียน้อยซึ่งคนที่มารับบทเบียร์หลวงก็คือนุ่นวรนุชละครเรื่องนี้จึงมาปะทะกันของอดีตนักแสดงลูกหม้อของช่อง7ครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าบทรำนำทำให้สาวกรีนได้รับฉายานางร้ายเรียกเปลือกทุเรียนสาเหตุก็เพราะการแสดงออกในบทนี้ของเธอจริตจักร้านที่ลอยหน้าลอยตาต่อปากต่อคำบอกเลยว่าใครเห็นเธอในบทนี้ก็ต้องหัวร้อนครับหลังจากที่ละครต้องชะงักออกอากาศไปแม้จะทำให้ผู้ชมอารมณ์ค้างกระแสความนิยมและเสียงชื่นชมของสาวกรีนก็ยังคงกระหึ่มโลกออนไลน์ซึ่งตอนนี้ละครก็พร้อมกลับมาออกอากาศอีกครั้งในวันที่29กันยายนนี้เราจะได้เห็นสาวกรีนเธอกลับมาเฉิดฉายเรียกเสียงด่าและเสียงชื่นชมในการแสดงอีกครั้งครับการงานกำลังขาขึ้นส่วนความรักก็กำลังไปได้สวยแม้อดีตเธอจะมีความรักที่จบไม่สวยและยังมีกระแสข่าวด้านลบอีกมากมายแต่หลังจากที่เริ่มคบกับหนุ่มธันวาสุริยะจักรทั้งชีวิตรักและชีวิตส่วนตัวของเธอก็แฮปปี้ขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้ทั้งคู่ดูแลหัวใจกันมาเป็นเวลา7ปีโดยไม่หวั่นอาถรรพ์เลข7ความรักยังคงหวานชื่นเช่นเดิมคอยประคองกันทั้งเรื่องหัวใจและส่วนตัวพอหลังจากที่สาวกรีนเจอมรสุมหนี้ก้อนใหญ่หลายสิบล้านหนุ่มธันวาก็ยังคงอยู่ดูแลและให้กำลังใจเธอเรื่อยมาครับเรียกว่าไม่ง่ายกว่าที่จะมีวันนี้สำหรับสาวกรีนอัศดาพรด้วยความพยายามทั้งหมดของเธอไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการแสดงของตนเองอยู่เสมอการเสริมพลังบวกให้ตนเองและไม่ท้อวันนี้เธอคือนางเอกน้ำดีที่ขายฝีมือเรียกกระแสจนปังและกลายเป็นที่ยอมรับครับ